อ่ะเมื่อกี้พอดีแบตหมดนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอต่อเลยนะอ่ะเมื่อกี้สิ่งที่เราทำก็คือเรากำลังจะหาค่าล็อกของ4ส่วน11นะครับ4ส่วน11แล้วก็เอา4หาร11แล้วก็จับหาค่าล็อกได้ลบเดี๋ยวเปลี่ยนสีแป๊บนึงอ่ะเนี่ยนะลบ0.439เอาทศนิยม3ตำแหน่งพอนะครับจากนั้นบวกตัวสุดท้ายเป็นการหาค่าล็อกของสตองแล้วเป็นเยสนะครับสตองแล้วเป็นเยสเนี่ยมันเป็น4นะแล้วก็ทั้งหมดที่เป็นเยสแบบลาปลาสแล้วก็เป็น11อ้าวมันก็คือ4กับ4ต่อ11เท่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเราถอดค่าล็อกมามันก็จะเท่ากับที่เราเคยหาไปแล้วเมื่อกี้น้องที่มันเป็น4ต่อ11ของไอ้ตรงหายแล้วเป็นเยตัวนั้นอันนี้แล้วก็เพื่อการประหยัดเวลาแล้วก็เอาเลขนั้นมาเลยลบ 0.439 คราวนี้ก็ทำการซัมเมชันค่าพวกนี้มาเนาะซัมเมชันค่าพวกนี้นะวิธีการนะก็คือเวลาที่เราบวกเลขพวกนี้เนาะมันเราสังเกตตรงนี้ดีๆอ่ะลบเจอบวกพวกเนี้ยลบเจอบวก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 พวกเนี้ยมันจะกลายเป็นลบหมดเลยนะครับจะกลายเป็นลบหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นลบ0.222ลบ0.607นะแล้วก็ลบ0.477อันเนี้ยแล้วก็ลบไปเรื่อยๆตัวเนี้ยเดี๋ยวดูซิว่ามันได้เท่าไหร่เนาะมันก็จะได้เท่ากับอาจารย์จิ้มก่อนลบ0.02ลบ0.222อาจารย์เอาไปลบ0.602ลบ0.477ลบ0.439ลบ0.439ตรงนี้เราก็เขียนไว้ก่อนว่าค่าป๊อปที่ attribute เป็นอย่างโจทย์ให้มาแล้วคลาสเป็นเยสเท่ากับลบ2.179อันนี้เราได้ค่าป๊อปที่เป็นเยสแล้วนะคราวนี้อาจารย์วงกลมใหญ่ๆไว้ก่อนสิ่งที่ต้องทำต่อก็คือหาค่าป๊อปของ attributeที่โจทย์ให้มาเดียวกันนี้นะแล้วค่าป๊อปเป็นโนเอ้ยไม่ใช่แล้วค่าคำตอบเป็นโนอ่ะลองหาดูนะครับคราวนี้ก็เดี๋ยวอาจารย์ลองค่อยๆทำอันนี้มันก็จะเป็นค่าป๊อปค่าล็อกของป๊อปที่เป็นคลาสโนมันเป็น 0.357 นะใช่ไหมแล้วเราก็กดล็อกออกมาอันนี้อาจารย์ได้ลบ 0.447 บวกกับค่าอันนี้ค่าป๊อปของล็อกตัวซันนี่ไอ้นี่แม่อาจารย์เขียนผิดตรงนี้มันต้องเป็นซันนี่แล้วเป็นโนค่าล็อกของซันนี่แล้วเป็นโนไปดูซิซันนี่แล้วเป็นโนอยู่ตรงนี้นะครับเอาเลขลาปลาสนะเราคาสโนทั้งหมดใน attribute นี้มี8ก็เป็น4ส่วน8งั้นอาจารย์เขียนตรงนี้ไว้ก่อนแล้วเราจะได้ค่อยกดล็อกทีเดียว4ส่วน8นะครับ4ส่วน8เราหาอันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปหาค่าล็อกทีเดียว4ส่วน8คราวนี้หาค่าล็อกของคูแล้วเป็นโนคูแล้วโนครับคูอันนี้แล้วโนอันนี้นะ2ส่วน8อย่างนี้ก่อนนี่เราค่อยหาป๊อปรวดเดียวมันจะเร็วกว่าแล้วก็ high เป็นโนค่า high เป็นโนอันนี้5ส่วน7
เดี๋ยวเราทําไปแล้วมันก็จะเร็วขึ้นละนะครับถ้ารอบแรกมันจะช้าหน่อยรอบสองมันจะเร็วขึ้นเองนะครับสุดท้ายสตรองแล้วเป็นโนสตรองแล้วเป็นโนอันนี้สี่ส่วนเจ็ดอีกแหละเท่ากันเลยมาสตรองแล้วเป็นโนจากนั้นเราก็กดเอาเลขพวกนี้มากดค่าล็อกทีเดียวเลยเห็นไหมมันจะเร็วเมื่อกี้พอดีเราจะค่อยๆมาหาทีละอันในช้าสี่ส่วนแปดล็อกอันนี้ได้ลบ 0.301 บวกกับค่าล็อกของ2ส่วน8 0.25 กดล็อก10ก็เป็นลบ 0.602 บวกกับลบของค่าล็อก5ส่วน7เหรอไฮเป็นโนเป็น5ส่วน7จริงป่ะอาจารย์ขอดูอีกรอบหนึ่งไฮเป็นโนถูกละ5ส่วน7ก็เอา5หาร7ได้เท่าไหร่จิ้มล็อกก็ได้อันนี้จะได้ลบ 0.146 นะบวกกับตัวสุดท้ายและค่าล็อกของ4ส่วน7ก็เอา4หาร7ได้ 0.57 กดล็อกจะได้ลบ 0.243 อย่างนี้จากนั้นก็อย่าลืมลบเจอบวกพวกนี้นะมันจะกลายเป็นลบหมดเลยลบหมดเลยอย่างนี้นะพี่ครูก็ค่อยๆลบเลขไปไม่ได้อะไรมากตอนนี้มันก็จะเอาตัวหน้าสุดก่อนนะก็เป็นลบ44ลบจุด447ใช่ไหมติดลบ447นี่นะกดเครื่องคิดเลขให้มันเป็นติดลบก่อนนะให้มันขึ้นคำว่าติดลบ447ก่อนนะแล้วค่อยไปลบค่า attribute ตัวแรก 0.301 ลบ attribute ตัวที่ 2.602 ลบเดี๋ยวแป๊บนึงเครื่องคิดเลขอาจารย์มันลืมเอาใหม่ทำมาแรกใหม่ลบสี่นะลบจุด447เนี่ยลบจุด301เท่ากับแล้วก็ลบจุด602เท่ากับอันนี้เสร็จละแล้วก็ลบจุด146จุด146แล้วก็ลบตัวสุดท้ายกดยังกดลบจุด243จะได้แล้วได้ลบ 1.739 อันนี้คือค่าป๊อปเมื่อคำตอบเป็นโนนะครับคราวนี้สุดท้ายแล้วเราเอา2ตัวนี้มาเทียบกันนะครับว่าค่าป๊อปคลาสไหนที่มากกว่ากันนักเรียนค่าป๊อปค่าไหนมากกว่ากันตอนนี้อันนึงเป็นลบ 2.179 นะครับตอบที่เป็นเยสอีกอันนึงคือลบ 1.739 เนาะถ้าดูดีๆค่าที่มากกว่าก็คือตัวนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้เราตอบเลย we label x to be no นะครับno อันนี้ได้แล้วนะ1ข้ออ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์มีโจทย์ให้ฝึกทำอีกข้อหนึ่งตัวนี้สิ่งที่มันต่างกันไปก็คือตัว attribute ต่างๆมันเปลี่ยนไปครับเอา look เป็น overcast temp เป็น hot นะ humidity เป็น high นะครับ wind เป็น weak ลมเป็น weak แล้วลองดูว่า1เลยนะหาค่า pop ที่เป็นเยสก่อน2หาค่า pop ที่เป็น no 3ดูว่าแล้วสุดท้ายคำตอบที่ตัว argument max ได้ออกมาตกอยู่ในคลาสไหนเป็น yes หรือ no เดี๋ยวยังไงก็ลองทำเองก่อนนะแต่เดี๋ยวอาจารย์ก็จะเฉลยให้ด้วยนะลองทำเองก่อนใครจะทำเองก็ลองหยุดวิดีโอไว้ก่อนตรงนี้นะแล้วก็ลองคำนวณแต่ถ้าท้ายวิดีโออาจารย์จะเฉลยให้นะครับ
อ่านนักเรียนด้วยความมหัศจรรย์อาจารย์เนี่ยทำเฉลยให้แล้วนะครับตอนนี้อย่างที่บอกก็คือมันก็จะเป็นขั้นตอนแหละเวลาเจอข้อสอบไม่ต้องตื่นเต้นตกใจเลยนะก็มันก็จะเป็นขั้นตอนขั้นตอนแรกเราก็ศึกษาก่อนว่า attribute ไหนที่มันเกิดขึ้นบ้างใช่ไหมอันนี้มันก็จะมี outlook ที่เป็น overcast temperature ที่เป็น hot humidity ที่เป็น high wind ที่เป็น weak ใช่ไหมจากนั้นเราก็ดูว่ามันมีกี่คลาสคราวนี้เขามีแค่2คลาสก็ดูว่า attribute นั้นที่คลาสเป็น yes เนี่ยมีค่า pop ออกมาเป็นเท่าไหร่เนาะวิธีการหาค่า pop มาถึงก็อันแรกคือค่า log ของค่า pop ที่คลาสเป็น yes มีเท่าไหร่คราวนี้เวลาคุณทำเรื่องพวกนี้คุณก็ไปดูตารางค่าไอค่าจำนวนที่เกิดขึ้นตรงนี้เนาะคุณเอาตารางนี้มาประกอบคุณพยายามคิดให้มันเป็นสเต็ปเวลาอยู่ในห้องสอบจะได้ไม่ตื่นเต้นจากนั้นคุณก็ค่อยๆเขียนว่ามันมี attribute ไหนบ้างเนาะมี1ก็มี overcast เอาคำตอบที่เป็น yes ก่อนนะ overcast ที่เป็น yes เนาะแล้วก็ hot ที่เป็น yes high ที่เป็น yes weak ที่เป็น yes ก่อนเลยคุณเขียนสมการพวกนี้ให้ครบก่อนหลังจากนั้นคุณก็ค่อยเอาค่าที่คุณได้จากตรงตารางนั้นน่ะมาหาค่าล็อกเขาคุณก็ค่อยๆเขียนไปทีละตัวสิทีละตัวทีละตัวทีละตัวจนครบจากนั้นซัมเมชันให้หน่อยนะครับสำหรับค่าป๊อปที่เป็น yes อาจารย์ได้เท่านี้จากนั้นเรามาดูค่าป๊อปที่เป็น no กันค่าป๊อปที่เป็น no อย่างแรกก็คือสเต็ปเดิมคือตั้งสมการก่อนว่าล็อกป๊อปที่เป็น no เท่าไหร่เนาะก็หามาจากนั้นก็ดู log pop overcast ที่เป็น no hot ที่เป็น no high ที่เป็น no weak ที่เป็น no จากนั้นไปหาจำนวนที่เกิดขึ้นส่วนด้วยจำนวนคลาสทั้งหมดที่เป็นแบบลาปาสนะจากนั้นคุณก็กดเครื่องคิดเลขเลย5ส่วน4ถอด log 10ได้เท่าไหร่1ส่วน8ถอด log 10ได้เท่าไหร่ก็คุณก็ถอดไปเรื่อยๆจากนั้นจับมา summation การจับมาบวกกันนะครับลบเจอบวกเป็นลบเจอบวกเป็นลบนะแล้วคุณก็เอาลบตัวแรกนะลบจุด447เวลากดเครื่องคิดเลขก็ให้มันเป็นลบ 0.447 ก่อนแล้วก็ลบกดลบ 0.93 แล้วก็ลบ 0.426 ลบ 0.416 แล้วก็ลบ 0.368 อาจารย์คิดให้แล้วมันได้ลบ 2.29 นะอันนี้คือคลาสที่เป็น no เหมือนเดิมหา argument max คือหาค่าที่สูงกว่ากันคำตอบนั้นจะเป็นคำตอบของ naive bay นะครับตอนนี้ถ้าเราดูก็คือว่าเลขลบ 1.09 มันเยอะใช่ไหมเยอะกว่าลบ 0.29 ค่ามันมากกว่าค่าตกอยู่ที่คลาส yes คุณก็ตอบเลย we label x to be yes ตอบแล้วเนี่ยเห็นไหมไม่ยากเลยแต่ว่าต้องฝึกทำนะครับฝึกทำคราวนี้สุดท้ายแล้วมันก็จะมีในส่วนที่เป็นสรุปผลว่าประโยชน์ของมันนะครับในอีเบย์นะครับสำหรับมาดูข้อดีกันก่อนข้อดีก็คือว่าไอตัวในอีเบย์เนี่ยถ้าเกิดเทียบกับตัวอัลกอริทึมอื่นๆที่เป็นแมชชีนเลอร์นิ่งมันใช้เวลาในการสร้างโมเดลน้อยนะเราจะเห็นได้ว่าเรามีแค่ตารางฟีเจอร์เราแปลงค่าเป็นค่าป๊อปออกมามันเสร็จเลยครับมันทำรอบเดียวด้วยเนาะสำหรับบางตัว machine learning มันอาจจะต้องใช้เวลามากเนื่องจากมันเวียนทำหลายครั้งหรือว่าจะต้องเอาไปคำนวณสูตรที่มันซับซ้อนกว่านี้อะไรเงี้ยมันก็เลยข้อดีของตัวนี้ ifb จริงๆที่เขานิยมใช้การในงานก็คือมันรวดเร็วนะครับใช้เวลาเร็วแล้วก็ในส่วนของในช่วงที่เราเอาไปใช้จริงอะนะตอน implement จริงสมมติเราสร้างโมเดลเสร็จแล้วมันก็ใช้เวลา classify ได้เร็วด้วยนะเหมาะกับงานที่แบบว่ามันเป็น real time หรือว่างานที่ต้องใช้ความเร็วในการ classify อะไรพวกนี้แล้วก็มันก็จะมีว่าไอตัวฟีเจอร์เนี่ยมันมีความที่ถ้าเกิดมีตัวฟีเจอร์ที่มันทำส่งผลให้ไอตัวโมเดลมันเกิดความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคลาสสิฟายได้ยากขึ้นอย่างเงี้ยเช่นไอตัวที่อาจารย์สอนไปก่อนนั้นนี่เนาะไอ curse of
dimensional นั้นจำได้ไหมก็คือสมมติว่ามีฟีเจอร์ที่มันไม่เกี่ยวข้องอ่ะมาปะปนกับโมเดลเราอ่ะเออแล้วโมเดลอื่นโมไออัลกอริทึมอื่นๆอ่ะส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยทนทานแล้วมันอาจจะทำให้ค่าในการคลาสสิฟายมันผิดพลาดเนาะแต่ว่าตัว naive bayesian เนี่ยเนื่องจากว่ามันมีกระบวนการที่คิดค่าป๊อปของฟีเจอร์แต่ละฟีเจอร์ที่มันแยกกันน่ะเออมันเลยทำให้ถ้าเกิดมันมีฟีเจอร์ที่มันไม่เกี่ยวข้องปนเข้ามาอย่างเงี้ยเออมันทำให้non sensitive ก็คือมันไม่ได้ทำให้ตัวโมเดลของเราอ่ะมันทำงานได้ผิดพลาดอะไรมากมายเหมือนอัลกอริทึมตัวอื่นๆเนาะเออแล้วก็มันสามารถที่จะประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายกับข้อมูลได้หลากหลายทั้งข้อมูลที่เป็นเลขจำนวนจริงจำนวนเต็มหรือว่าจำนวนที่มันเป็นลักษณะของแคตตากรีเนาะอันนี้ก็ได้เหมือนกันทั้งดิสคริตทั้งเรียวแล้วก็เหมาะที่จะเอาไปใช้ในงานอย่างที่อาจารย์บอกคือพวกงานที่มันต้องการใช้ความเร็วหรือว่างานสตรีมมิ่ง data อะไรพวกนี้ก็คือไอตัวข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันเหมาะที่จะทำการขนย้ายเคลื่อนย้ายอะไรอย่างเงี้ยง่ายสะดวกสบายเนาะเออสมมติว่าเราต้องการที่จะคลาสสิฟายผ่านเว็บแอปพลิเคชันแล้วเราต้องการที่จะสตรีมทำ AI บนอินเทอร์เน็ตอะไรพวกเนี้ยเออมันเป็นไปได้ที่จะทำประยุกต์ใช้ได้จริงมากกว่าโมเดลอื่นๆซึ่งอาจจะคอนซูมทรัพยากรต้องใช้ GPU ต้องใช้อะไรมากมายสมมติพวก Deep Learning หรือพวก Neural Network อะไรพวกนั้นน่ะเออคุณจะต้องมีทรัพยากรมี RAM มีฮาร์ดดิสก์อะไรที่มันเยอะระดับหนึ่งที่เพื่อที่จะทำการออนไลน์คลาสสิฟิเคชันได้อะไรพวกนี้ไอ้งานที่มันเป็นสตรีมมิ่งแต่ตรงนี้ XB เนี่ยก็คือว่ามันสามารถที่จะใช้ได้เลยเนาะเพราะอย่างที่บอกมันมีการคำนวณที่มันไม่ซับซ้อนอะไรเลยอ่ะสุดท้ายข้อเสียก็คือว่าไอ้ตรงฟีเจอร์ของเราอ่ะมันจะต้องเป็นอิสระต่อกันเท่านั้นเนาะแล้วมันจะแบบมองมันจะถูกมองว่าฟีเจอร์น่ะมันเป็นอิสระต่อกันไม่เกี่ยวเนื่องกันซึ่งจริงๆในโจทย์ความเป็นจริงอ่ะเวลาที่เราทำโจทย์คลาสสิฟายที่มันมีความซับซ้อนอ่ะบางฟีเจอร์อ่ะมันมีความสัมพันธ์กันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออเช่นสมมติว่าอาจารย์จะคลาสสิฟายหน้าคนเนาะสมมติมันอาจจะมีความสัมพันธ์ว่าถ้าตำแหน่งลูกตามันมีขนาดกว้างเขาเรียกอะไรห่างจากกันแล้วตำแหน่งคิวก็จะห่างจากกันด้วยหรืออะไรพวกนี้มันจะมีบางฟีเจอร์ที่มันขึ้นต่อการอยู่แล้วพอเรารู้ความสัมพันธ์ตรงนั้นมันทำให้ผลคลาสสิฟายตรงนั้นอะมันแม่นยำขึ้น accuracy พุ่งขึ้นแต่นี้เบย์ทำไม่ได้ในเบย์เขาจะมองตัว attribute ว่าเป็นอิสระต่อกันเวลาที่จะคลาสสิฟายเนาะเอออันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียของในเบย์นะครับงั้นยังไงวันนี้อาจารย์ก็จบเรื่องนี้อีเวไว้เท่านี้อย่าลืมไปฝึกทำในข้อคำนวณนี่นะเพราะว่ามีออกในข้อสอบมิดเทอมด้วยเนี่ยไอ้พวกข้อคำนวณคลาสที่จะออกมาจากแอตทริบิวที่เขาให้มาพวกเนี้ยเออแล้วก็ไปฝึกฟิลไอตัวตารางพวกเนี้ยให้แม่นนะเพราะว่าในข้อสอบมีให้ฟิลตารางก่อนด้วยแล้วค่อยคำนวณนะครับงั้นสำหรับอาทิตย์นี้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ